และเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในทศวรรษนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ชาวไทยทั้งประเทศโศกเศร้าอาดูลอย่างหาที่สุดมิได้จากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สื่อสารและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะจำนวนนิสิตและภาควิชาที่มากขึ้นในปัจจุบันทำให้เราต้องสร้างตึกเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะแต่กว่าจะได้รับการอนุมัติค่าก่อสร้างจริงก็วิ่งแซงงบที่เราได้รับไปเยอะทีเดียวจึงต้องเกิดกิจกรรมหาทุนต่างๆขึ้นงานวิ่งสร้างเมืองของคณะสถาปัตย์กลายเป็นที่นิยมมากจนต้องจัดอีกในปีต่อมาค่ะแล้วคณะสถาปัตย์จุฬาของเราก็ครบรอบ85ปีในวันที่23พฤษภาคม2561นะครับโลกมันเปลี่ยนไปไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดนะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนมันไม่เหมือนกันยุคสมัยไม่เหมือนกันเครื่องไม้เครื่องมือไม่เหมือนกันร้อยปีก็คืออาจารย์ไม่อยู่แล้วไม่เอาโลกเพราะฉะนั้นเรามันอายุมันยาวนานมากมันก็มีเรื่องราวเยอะมีจิตวิญญาณอยู่พอสมควรยิ่งร้อยปีก็ยิ่งแบบยิ่งเข้มยิ่งขลังก็ยังเชื่อว่าอีก15ปี85ปี100ปีหรือจะนานกว่านั้นน่าจะยังคงเป็นวิญญาณเดิม10ปีให้หลังวันนี้เราเห็นว่าโลกเรามันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันเปลี่ยนเยอะมากเจเนเรชันที่เกิดมาพร้อมกับยุคดิจิตอลน้องทุกคนก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ถึงรู้สึกว่าความอดทนอ่ะของน้องน้อยลงเพราะฉะนั้นน่ะกิจกรรมต่างๆที่มันต้องใช้ความอดทนใช้เวลาใช้อะไรมากๆอ่ะมันจะได้รับความนิยมน้อยลงแต่ทีงาหวังว่าน้องรุ่นหลังๆอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะจะมีแบบรักและผูกพันกับคณะเหมือนที่พวกเราที่ผ่านๆมามีพอถึงยุคนั้นมันอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศมารับน้องกันอย่างนี้แล้วก็ได้มันอาจจะเรียนแบบออนไลน์ก็ได้จะไม่มีมหาลัยก็ได้ใครจะรู้ข้อที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราอย่าให้ไอ้ประเพณีอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเพณีที่ไปบังคับขอให้มันบนพื้นฐานของความรักระหว่างพี่ที่มีกับน้องนะอย่าเป็นบนพื้นฐานของความจำเป็นว่าเฮ้ยกูต้องมีศีลจุ่มไว้มันกำเนิดมาจากความรักมันไม่ใช่กำเนิดมาจากมีใครสั่งให้ทำประเพณีนี้ขึ้นมาไม่ใช่อะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีของคณะเก็บไว้เถอะอะไรที่มันเป็นไปตามยุคตามสมัยก็ต้องปล่อยไปเด็กทุกคนก็ต้องการเพื่อนต้องการความรักซึ่งผมว่าคณะเรามีตัวนี้เยอะมากเลยนะความรักจากรุ่นพี่จากรุ่นน้องผมว่าเชื่อว่าร้อยปีถาปัดไอ้พลังอำนาจนั้นมันก็ยังอยู่เพลงอาจจะเปลี่ยนไปแอดเวอร์ไซส์เราอาจจะทำอีกแบบนึงแต่ว่าเชื่อว่าสิ่งที่มันผูกมัดด้วยกันมันก็ยังอยู่แต่ผมก็เชื่อว่าผมก็ยังต่อติดกับเด็กรุ่นที่100ได้คำว่าค่ายอย่าไปติดกับคำว่าค่ายนะมันไม่จำเป็นต้องไปสร้างอะไรก็ได้คำว่าออกค่ายเนี่ยคือไปสร้างเน็ตเวิร์กเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนถ้า100ปีใช่ไหมครับใจลึกๆอ่ะคิดว่าอาจจะไม่มีแล้วเด็กแต่ละเจนเขาก็แบบมีความคิดไม่เหมือนกันเลยครับถ้าเด็กเจนหน้าเขาอาจจะคิดว่าทำไมเขาต้องมาลำบากแต่ว่าถ้ามีจริงอ่ะก็อยากให้มีครับอยากให้น้องทำต่ออยากให้น้องเข้าใจว่าเรามาเพื่อทำประโยชน์ให้คนที่ไม่มีโอกาสเหมือนกับเรานะแล้วเราให้เขาได้ครับค่ายเนี่ยมันไม่มีวัน
เสื่อมถ้ามันถูกทำในฐานะของงานอาสาสมัครที่ทำด้วยความรักและความสุขอยากเห็นละครสถาปัตย์อีกลักษณะนึงซึ่งเป็นละครไอเดียไอเดียคือตอนนี้คล้ายๆรูปแบบมันตกผลึกไปแล้วว่าละครสถาปัตย์มันเป็นประมาณอย่างนี้ยิ่งออกมาอีกกรอบถึงได้ป่ะก็อยากจะเห็นน่ะอยากจะเห็นผมมีความอยากเห็นตลอดเลยว่าแบบอยากให้สถาปัตย์ทำอย่างอื่นด้วยอะฮะคือละครก็ทำไปเราเป็นคณะความคิดสร้างสรรค์เราน่าจะทำอะไรออกมาได้อีกครับเราเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตึกกับไม้ไม่ใช่แค่คานกับเสาสถาปัตย์ในความคิดเห็นของเราในความรู้สึกของเราโดยไม่รู้ตัวนี่คือการสร้างสรรค์มันมีบางอย่างที่มันเหมือนกันอยู่ในความแตกต่างของคนแต่ละยุคสมัยนะผมว่าสิ่งที่เหมือนกันเลยของคนสถาปัตย์ทุกลุกทุกยุคเลยก็คือความเป็นนักคิดอะความเป็นนักคิดCommand, kill if you can, strike gallantly whatever if you go. Fear you must not be bore. Since Mildy won't she pluck tonight with luck, you have a fairy vod. สถาปัตย์เรามาพร้อมกันมันสามัคคีเรารวมรักดีใจกล้าหาญพี่เพื่อนางจุฬาลงกรณ์อย่าช้าจงเร่งเอาชัยให้สถาปัตย์ขจรหรือเกียรติถาวร